คะว่าซัมซุงเนี่ยเขาเคยขายผักและปลาแห้งมาก่อนที่จะมาเป็นบริษัทเทคยักษ์ใหญ่ค่ะแล้วตอนนั้นนะคะมีเงินลงทุนเริ่มต้นเพียงแค่ 30,000 วอนเมื่อ86ปีที่แล้วค่ะแต่ตอนนี้นะคะอาณาจักรของซัมซุงเนี่ยเขายิ่งใหญ่มากๆเลยค่ะเคยมีมูลค่าแบรนด์สูงสุดอยู่ที่ 91,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐและเคยติด1ใน5แบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกเมื่อปีที่แล้วด้วยค่ะซัมซุงทำได้อย่างไรถึงสามารถสร้างอาณาจักรได้ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ติดตามได้ในมีเรื่องจะร้องวันนี้ค่ะมีเรื่องจะร้องรู้ไหมคะว่าซัมซุงเนี่ยเขาไม่ได้มีดีแค่โทรศัพท์ค่ะแต่อาณาจักรของเขาเนี่ยครอบคลุมทุกความต้องการของคนเกาหลีใต้และคนทั้งโลกอีกด้วยค่ะจนมีคนเปรียบเปรยค่ะว่าคนที่อยู่ในเกาหลีใต้เนี่ยมี3อย่างที่ไม่สามารถหลีกหนีได้1ก็คือความตาย2ก็คือภาษี3ก็คือซัมซุงนี่เองค่ะเพราะซัมซุงนะคะมีรายรับเท่ากับ 17% ของ GDP ประเทศเกาหลีใต้ค่ะและถือว่าเป็นหนึ่งในกลุ่มแชร์โบว์ที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้ด้วยค่ะแต่ก่อนที่เราจะไปรู้จักกับอาณาจักรซัมซุงนะคะฟงอยากพาทุกคนกลับไปในช่วงเวลาโอลิมปิก2024ที่ผ่านมาก่อนค่ะเพราะว่าตอนนั้นนะคะถ้าเราได้ดูการแข่งขันโอลิมปิกเนี่ยพอถึงเวลาที่ผู้ชนะได้สวมเหรียญแล้วเนี่ยอีกหนึ่งไฮไลท์ที่สำคัญเลยค่ะที่เราน่าจะสังเกตกันคือผู้ชนะที่ยืนอยู่บนโพเดียมนะคะได้ถือ Samsung Galaxy C Flip 6สีทองมาเซลฟี่กับเพื่อนๆบนโพเดียมค่ะนั่นเป็นเพราะว่า Samsung เนี่ยเป็นหนึ่งในสปอนเซอร์หลักของโอลิมปิกค่ะโดยราคามือถือของ Samsung Galaxy C Flip 6เนี่ยมีราคาอยู่ที่ 42,900 บาทแต่ว่าลองคิดดูนะคะว่าเขาเนี่ยแจกให้กับนักกีฬา 17,000 คนรวมเป็นทั้งสิ้นเขาใช้งบประมาณแล้วกว่า700ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะคราวนี้เรามาดูเส้นทางของอาณาจักรซัมซุงกันบ้างดีกว่าค่ะเพราะว่าเขาใช้เวลาสร้างเนี่ยนานถึง86ปีอาณาจักรของซัมซุงเนี่ยก่อตั้งโดยลีบยองชอซึ่งตอนนั้นเกาหลีใต้เนี่ยก็เป็นอาณานิคมของประเทศญี่ปุ่นด้วยค่ะโดยเขานะคะได้เปิดบริษัทที่เมืองแทกูด้วยเงินเพียงแค่ 30,000 วอนในปี1938ค่ะเริ่มต้นจากการขายสินค้าอุปโภคบริโภคซื้อมาขายไปเช่นปลาแห้งผักบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปซึ่งเขานะคะได้ขายทั่วเมืองแทกูแล้วก็ส่งไปที่เมืองจีนอีกด้วยค่ะส่วนชื่อของซัมซุงนะคะหรือว่าคนเกาหลีใต้เนี่ยเรียกว่าซัมซองซึ่งชื่อนี้นะคะมาจากดวงดาว3ดวงค่ะซึ่งหากถ้าเราไปดูโลโก้แรกๆของซัมซุงเนี่ยเราก็จะพบว่าโลโก้แรกของเขาเป็นโลโก้ที่มีดาว3ดวงค่ะด้วยเจตนารมณ์คืออยากให้บริษัททรงพลังอายุยืนยาวเหมือนกับดวงดาวบนท้องฟ้าสำหรับคนเกาหลีใต้เนี่ยเลข3ถือว่าเป็นเลขมงคลส่วนดาวหมายถึงอำนาจและความยั่งยืนธุรกิจของซัมซุงนะคะในช่วงที่ขายสินค้าอุปโภคบริโภคเนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นไปได้ด้วยดีค่ะแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยเกาหลีเนี่ยต้องเจอกับสงครามหนักๆ2สงครามด้วยกันค่ะนั่นก็คือสงครามโลกครั้งที่2และสงครามเกาหลีค่ะสองสงครามใหญ่ได้สร้างผลกระทบต่อประชาชนส่วนธุรกิจเนี่ยก็อยู่ไม่รอดทำให้ซัมซุงต้องขายสินค้าอื่นๆเพิ่มด้วยเพื่อการเอาตัวรอดและการกระจายความเสี่ยงทำให้ซัมซุงเนี่ยได้ขยายธุรกิจเพิ่มไปสู่โรงกลั่นน้ำตาลในเมืองปูซานธุรกิจสิ่งทอและสร้างโรงงานผ้าขนสัตว์ธุรกิจประกันภัยธุรกิจค้าหลักทรัพย์และค้าปลีกแต่เป้าหมายที่สำคัญของเขานะคะในการสร้างธุรกิจเนี่ยคือต้องการช่วยให้ประเทศเกาหลีเนี่ยฟื้นจากช่วงสงครามให้เร็วที่สุดค่ะหลังจากนั้นในปี1947เนี่ยคุณลีฮยองชอได้เจอกับพาร์ทเนอร์คนสำคัญค่ะที่ทำให้เขาสร้างอาณาจักรซัมซุงได้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือคุณโชฮงเจทั้งสองคนนะคะได้ร่วมทุนก่อตั้ง Samsung Trading Corporation แต่สุดท้ายอยู่ด้วยกันไม่ได้จึงแยกออกมาเป็น2บริษัทนั่นก็คือ Samsung Group และ Show Song Groupโดยโชซองกรุ๊ปเนี่ยได้ทำธุรกิจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมเคมีเทคโนโลยีสารสนเทศการพาณิชย์การก่อสร้างและสิ่งทอแต่บริษัทนะคะเป็นที่รู้จักกันในฐานะผู้ผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าและเครื่อง ATM ของเกาหลีใต้ค่ะส่วนฝั่งของ Samsung Group ทางลีเบยองชอเขาได้มีวิสัยทัศน์ว่าสินค้าที่จะช่วยเพิ่มมูลค่าให้แก่บริษัทต้องเป็นสินค้าในกลุ่มไฮเทคทำให้เขาหันมาบุกตลาดนี้อย่างชัดเจนมากขึ้นค่ะและในปี1960 Samsung ได้ขยายไปสู่อุตสาหกรรมปิโตรเคมีโรงพยาบาลห้างสรรพสินค้ามหาวิทยาลัยและสื่อและในปลายยุค60เริ่มมีการผลิตสินค้าอิเล็กทรอนิกส์โดยมีผลิตภัณฑ์แรกเนี่ยคือโทรทัศน์ขาวดำค่ะซึ่งตอนที่เขาออกนะคะผู้บริโภคเนี่ยกรี๊ดการ์ดกันมากเลยค่ะ
ในทศวรรษ1970เนี่ยซัมซุงได้ขยายไปสู่อุตสาหกรรมต่อเรือรถยนต์สร้างเซมิคอนดักเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้านสวนสนุกโรงแรมหรูและโฆษณาค่ะและในช่วงทศวรรษที่1980เนี่ยได้เริ่มผลิตอุปกรณ์โทรคมนาคมรวมถึงอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เข้าด้วยกันจัดตั้งเป็นบริษัทซัมซุงอิเล็กทรอนิกส์และช่วงนี้เองนี่แหละค่ะที่เป็นจุดเริ่มต้นของโทรศัพท์ซัมซุงจากนั้นซัมซุงกลายมาเป็นบริษัทผู้ผลิตชิปรายใหญ่ที่สุดของโลกในปี1992และเริ่มเข้ามาสู่ตลาดสมาร์ทโฟนในช่วงปี2001ด้วยรุ่นแรกที่เป็นสมาร์ทโฟนแบบแตะหน้าจอรุ่นแรกๆค่ะหลังจากนั้นเนี่ยเขาได้พยายามพัฒนาโทรศัพท์ของตัวเองมาตลอดจนกระทั่งเปิดตัว Galaxy S2 ในปี2011และ Galaxy S3 ในปีถัดมาและตอนนั้นเองนี่แหละค่ะที่ทำให้คนรู้จักซัมซุงในฐานะผู้นำทางด้านสมาร์ทโฟนมากขึ้นค่ะปัจจุบันนะคะซัมซุงเนี่ยเป็นกลุ่มธุรกิจที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลีใต้เทียบเนี่ยประมาณ 17% ของ GDP ประเทศเกาหลีใต้ค่ะธุรกิจของซัมซุงนะคะมีอิทธิพลต่อคนเกาหลีใต้เป็นอย่างมากเลยค่ะถึงขนาดว่าบางคนเนี่ยเรียกประเทศของตัวเองเนี่ยว่า The Republic of Samsung นั่นก็เป็นผลมาจากการสร้างอิทธิพลของตระกูลลีนั่นเองค่ะปัจจุบันซัมซุงมีฐานการผลิต25แห่งและสำนักงานย่อยอีก23แห่งประจำอยู่ใน46ประเทศทั่วโลกรวมพนักงานทั่วโลกแล้วกว่า 300,000 คนในปี2023นะคะซัมซุงเนี่ยมีมูลค่าแบรนด์อยู่ที่ 91,400 ล้านดอลลาร์สหรัฐค่ะและติด1ใน5แบรนด์ที่ดีที่สุดในโลกด้วยค่ะแล้วก็มีหลายครั้งเลยนะคะที่ซัมซุงเนี่ยเคยมียอดขายแซงหน้า Apple โดยยอดขายไตรมาส1ในปี2024ที่ผ่านมาเนี่ยซัมซุงส่งมอบสมาร์ทโฟน60ล้านเครื่องในขณะที่ Apple ส่งมอบ50ล้านเครื่องเส้นทางของซัมซุงนะคะน่าจะเป็นตัวอย่างแบรนด์ที่ดีเลยว่าเขาเนี่ยได้มีการปรับเปลี่ยนพัฒนา productให้ทันกับโลกในยุคสมัยใหม่อยู่ตลอดเวลาแล้วเพื่อนๆล่ะคะลองมองรอบๆตัวดูทั้งที่บ้านและที่ทำงานมีสินค้าของซัมซุงบ้างหรือเปล่าถ้าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ฟองและทีม Spotlight ด้วยนะคะส่วนตัวขอไปรับโทรศัพท์กันค่ะ